ดูกระราภิกษุทั้งหลายก็กายขตาสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงม,มากดูกระราภิกษุทั้งหลายภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าปฐมฌาน มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เธอยังกายนี้แหละให้คลุกเ้าบริบูรณ์ทราบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่วิเวกไม่มีเอกเทศไร่ แห่งกายทุกส่วนของเธอที่ปิติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนพนักงานสงสนานหรือลูกมือของพนักงานสงสนานผู้ฉลาดโรยจุนสำหรับสงสนานลงในภาชนะสำริดแล้ว เคล้าด้วยน้ำให้เป็นก้อนก้อนก้อนจุนสำหรับสงสนานนั้นมียางซึมเคลือบจึงจับกันทั้งข้างในข้างนอกและกลายเป็นผลึกด้วยยางฉันใดดูกระพิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลภิกษุย่อมยังกายนี้แหลให้ครุก เขาบริบูรณ์ทราบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่วิเวกไม่มีเอกเทศไรๆแห่งกายทุกส่วนของเธอที่ปีติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้อง เมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำรีพลานที่อาศัยเรือนเสียได้เพราะละความดำรีพลานนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่ง เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นดูกระภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ